แล้วก็กินอร่อยวันนี้แม่บุญจะพามาทำปลานานมากแล้วนะคะที่ไม่ได้กินปลากันเมื่อวานไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะได้ปลามา2ตัวตัวขนาดกลางๆกันนะคะก็จะทานกันคนละตัวกับคุณมิเชลโดยการจะนำแค่เอานำไปย่างแค่นั้นนะคะไม่ได้ทำอะไรยุ่งยากใช้กันไกลตัดกันมันก็ง่ายดีเหมือนกันนะคะใช้กันไกลอันนี้เตรียมเอาไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเวลาทอดปลาแล้วเราไปดูกันอีกทีนึงตัดให้มันคีบหน่อยนะคะอันนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็วันนี้เนี่ยมันจะมีอะไรที่พิเศษกันนะเป็นเมล็ดเล็กๆกันนะคะมาจากทางอเมริกาใต้มีมากว่า 7,000 ปีแล้วนะคะอันนี้ไม่ใช่ของใหม่แล้วก็คนอเมริกาใต้นี่เขาก็จะรับประทานกันนะคะสามารถทำอาหารได้หลากหลายวันนี้เนี่ยมีโอกาสมากินกับปลาซึ่งเป็นอาหารสุขภาพต่อสุขภาพเราก็เลยเอามาผสมกันเลยเวลาจะทำกินัวเนี่ยเราจะต้องล้างเพราะว่ามันจะมีส่วนของเวลาเขาเก็บมามันอาจจะมีฝุ่นนะคะเวลาล้างก็ไม่มีอะไรยุ่งยากหาตะแกรงนะคะลาดทีหน่อยนะคะแล้วก็ถูกินลงไปสัดส่วนของที่เนื้ออันนี้เราจะใช้เพิ่มขึ้นเวลาเราทำเนี่ยทีนี้เราก็มาล้างกันเพียงแค่นี้นะคะก็คือล้างนั้นก็เตรียมภาชนะก็คือหม้อก็ใส่กินัวลงไปนะคะแล้วก็เติมน้ำลงไปน้ำนี้จะเติมเป็น2เท่าของกินัวนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเอาไปต้มเนี่ยใช้ไฟอ่อนๆ นะเดี๋ยวจะยกให้ดูนะคะนี่นะคะจะใช้ไฟอ่อนๆ นะคะลืมดูนะคะเพราะว่าถ้าลืมดูเดี๋ยวมันจะไหม้นะเสร็จแล้วกินัวที่แม่บุญจะทำวันนี้เนี่ยแม่บุญจะใส่ผักที่ว่านะคะก็มีช่วงนี้มันเป็นหน้าร้อนนะคะมันจะเป็นคล้ายๆสลัดแตงกวานี่มาจากสวนของแม่บุญคุณมิเชลเก็บมาให้เมื่อวานนี้มีแตงกวาเล็กนะคะมีแครอทแล้วก็มีมะเขือเทศแต่ไม่ได้ใส่ทั้งหมดนะมะเขือเทศก็จะใช้แค่จริงๆมันจะเป็นบ้านเราเอง
นะคะหลังจากที่ล้างแล้วนะคะคราวนี้เราก็มาหั่นกันจะหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กนะคะเทคนิคในการหั่นแครอทก็คือแครอทเนี่ยมันจะกลมแม่บุญจะหั่นอย่างนี้ปาดออกในส่วนหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็จะพลิกคว่ำลงเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราจะหั่นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยนะคะในเมื่อมันกลมเนี่ยมันจะไม่เสถียรนะคะมันอาจจะพลิกแล้วมีดอาจจะบาดมือเทคนิคในการทำนั่นคือพลิกด้านที่เราตัดไปแล้วเนี่ยลงแบบนี้นะคะก็ต้องหั่นเห็นไหมคะว่ามันจะไม่หมุนจากนั้นก็หั่นในขณะนั้นอีกรอบพยายามหั่นให้เท่ากันนะคะอันนี้เป็นเทคนิคในการของโรงเรียนเพราะว่าทำให้ผักสุกเนี่ยมันจะได้คือเขาจะได้สุกอย่างทั่วถึงในเวลาที่เท่ากันนะคะถ้าเราหั่นใหญ่หั่นเล็กเนี่ยอันเล็กก็จะสุกไปก่อนแล้วก็อันใหญ่ก็ยังไม่สุกแต่วันนี้เนี่ยแม่บุญจะไม่ได้ทำให้มันสุกสองผักสองอย่างเนี่ยแตงกวากับมะเขือเทศจะใส่เข้าไปสดๆแต่ว่าแครอทเนี่ยก็อาจจะใส่ลงไปในช่วงที่กินัวเนี่ยสุกแล้วแต่ว่าจะใส่ลงไปเพื่อว่าจะให้เขาสุกส่วนที่ตัดออกนี่ไม่ได้ทิ้งนะคะสับๆๆเอาไปให้ไก่กินค่ะแม่คุณทำอาหารไม่ค่อยได้ทิ้งของนะของสดพวกผักพวกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามีเลี้ยงไก่ที่บ้านนะคะอันไหนที่เขากินได้เนี่ยก็จะหั่นเล็กๆให้เพราะว่าปากไก่อันนี้ก็ให้ไก่กินเหมือนกันนะคะเอาออกวันนี้เรียกว่าเป็นอาหารสุขภาพทั้งหมดเลยนะคะก็หั่นแบบนี้ไปให้หมดนะคะเตรียมเอาไว้ตอนนี้แม่บุญจะมาสาธิตการที่ก่อนที่จะทอดปลาภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าปลาดอราดนะคะจากนั้นก็ใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ในการทอดปลานะคะเดี๋ยวแม่บุญจะใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไปนะคะแล้วก็อันนี้เป็นขมิ้นนะคะคือมากThank you.
ทาแป้งนะคะให้ทาะให้ทั่วแล้วก็เคาะออกเรียบร้อยอันนี้เป็นอีกเทคนิคนึงในการทอดปลานะคะทำยังไงถึงทอดปลาไอ้มันไม่กระเด็นก็ไม่ได้ยุ่งยากมากมายอะไรก็แค่นี้เองนะคะแต่เมื่อปลามันมีน้ำเราก็คิดแล้วว่ามันไม่ถึงจะกับไฟแล้วก็จัดการกินมันนะคะตอนนี้ก็เขาก็เริ่มสุกแล้วครึ่งนึงนะคะเม็ดมันยังไม่แตกต้องให้เม็ดแตกมากนี่เดี๋ยวเรามาทอดปลากันตั้งกระทะไว้แล้วนะคะตอนนี้นะคะเราจะใส่น้ำมันไปในกระทะจะเห็นว่าใส่น้อยมากนะคะเอาแค่พอให้ปลาไม่ติดกระทะแล้วก็เป็นเพราะว่าปลาโดราฟเนี่ยเป็นปลาที่มีความมันเหมือนกับปลาแซลมอนเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องใส่น้ำมันเยอะนะคะอีกอย่างนึงเราไม่ได้ทอดเหมือนทอดที่เมืองไทยที่จะใส่ลงไปในน้ำมันท่วมอันนี้มันเป็นแค่การย่างในกระทะง่ายๆนะคะแล้วคุณจะทำสองตัวพร้อมกันเลยนะเห็นไหมคะว่ามันไม่กระเด็นเตรียมมาปิดให้เขาสุกแล้วก็จะปิดท่อไว้นะคะตอนนี้นะคะจะเห็นว่ากินัวเนี่ยเริ่มซับน้ำเข้าไปนะคะแล้วก็จะเริ่มที่จะสุกมากขึ้นนะคะแต่เม็ดก็ยังไม่แตกแม่บุญก็จะทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งแล้วนะคะอีกสักประมาณ5นาทีก็จะดับไฟนะคะแม่บุญจับเวลาได้12นาทีนะคะในการที่จะทำให้ปลาเนี่ยสุกแม่บุญอย่าลืมนะคะว่าปิดฝาตอนนี้เราก็มาปิดก้านเห็นไหมคะว่าสีของปลาเนี่ยจะสวยนะคะแล้วก็เราไม่ได้ใช้ไฟแรงก็จะค่อยๆสุกปลาจะไม่ติดกระทะนะคะกลัวการทอดปลานะคะใช้สูตรนี้นะคะรับรองจะปิดฝาไว้หน่อยนะคะตอนนี้ปลาก็ทอดเหลืองได้ที่แล้วสุกแล้วนะคะใช้เวลาไป12นาทีตอนนี้กินัวเย็นแล้วนะคะก็จะใส่ส่วนสัดส่วนที่เหลือลงไปนะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากันเท่านี้เองค่ะก็เสร็จแล้วนะคะแล้ว
เดี๋ยวไปเสิร์ฟกันเลยนะคะ